สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมป Drop and Jump นะครับก็แมปนี้ก็เป็นแมปด็อปเปอร์ผสมปากัวนะครับผมนะแต่มันไม่ใช่ Drop and Jump Easter นะครับนะเออนะครับผมอันนี้เป็น Drop and Jump ธรรมดาปกติทั่วไปนะครับไม่ใช่อีสเตอร์แบบมีกระตงกระต่ายอีสเตอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับผมนะก็ผมว่าคนสร้างเดียวกันป่าววะคนเดียวกันป่ะหรือคนละคนน่าจะคนละคนมั้งสกายเกมเออสกายผมอ่านตอนแรกผมจะอ่านเป็นสกายเยอร์สกายเล่อะไรเนี่ยโเนี่ยสกายเล่ผมจะอ่านสกายเล่เนี่ยตอนแรกผมเลยอ่านว่าสกายเกมแล้วกันเออผมอ่านกันเลยครับผมนี่ก็เป็นพวกทีมงานนะครับโอเคกันก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับแล้วก่อนเล่นเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมโอเคเฮ้ยผมดูทรงแล้วนะเฮ้ยน่าจะเป็นคนสร้างคนเดียวกันกับแมป Drop and Jump Easter นะเพราะว่ามันคุ้นมากเลยเนี่ยน่าจะใช่นะครับโอเคก็แมปเนี่ยจะมีทั้งหมด2สเตจนะครับผมนะสเตจแรกก็จะเป็นด็อปเปอร์นะฮะสเตจที่2ก็จะเป็นปากัวนะครับผมนะเหมือนกันเลยนะครับผมไปลุยเลยมาเนี่ยเหมือนกันเด้เลยเนี่ยโอ้แต่แม่งเยอะมากว่ะสู้แค่ไหวแล้วกันนะครับผมไปลุยมาเอาเลยครับผมมาน้ำอยู่ตรงไหนวะอุ้ยผมมาถึงก็ตายเลยฮะตอนนี้ฟึบลงมาแล้วไอ้น้ำอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงนะโอเคโอ้แล้วข้างล่างมันใหญ่มากอ๋อน้ำนี่มันต้องเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วโอเคครับผมเห็นน้ำแล้วนะตกนี่ตายไหมเอาตกนี่ก็ตายใช่ไหมโอเคโอ้ยากว่ะดูทรงก็รู้แล้วว่ายากโอ้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปผ่านฮัลโหลใช่เลยเนี่ยแมปเนี้ยคนสร้างคนเดียวกันเลยนะครับผมโอ้ยตายเอาไงดีวะเอาไงดีวะอ่ะเฮ้ยแล้วมันจะพ้นตรงนี้ยังไงวะเดี๋ยวฮัลโหลมันจะพ้นยังไงเฮ้ยไม่ตายเว้ยผมไม่ตายครับตอนนี้ผมไม่ตายผมเทพเว้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยไปฟิวเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันพ้นตรงนี้ยากว่ะผมว่านะมันพ้นตรงนี้ยากอะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรีบกระโดดอ่ะโอเคถ้ากระโดดเหมือนมันจะแบบยังไงอะเหมือนจะอมตะชั่วคราวนะครับจะมองเห็นป่าวะไอ้นี่ไงนี่ไงฟึบไอ้เอาละเว้ยโอเคครับผมผ่านไปโอ้ด่านแรกก็รอดไป9ตัวแล้วฮะตอนนี้เผลอๆผมว่าอาจจะไม่ถึงปากัวก็ได้เพราะว่ามันด่านมันเยอะครับผมแล้วใครมันจะเล่นถึงปากัววะก็เล่นก็สู้แค่ไหวนะโอเคครับป่ะโอเคครับผมต้องมองหาน้ำก่อนตอนนี้น้ำอยู่ที่ไหนโอเคตรงนี้โอ้น้ำโคตรน้อยอ่ะเดี๋ยวลองตกไปก่อนดูดิมันหายอมตะยังเอาหายมาหายอมตะใช่ไหมโอฟึบเฮ้ยนี่ไงน้ำมันนี่โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงน้ำโอ้เกือบได้แล้วเฮ้ยไม่พ้นนั่นไงตายแล้วฟึบปับตายอ่ะลงนี่ฟึบเฮ้ยน้ำไอ้โอ้เกือบลงเลยฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเกือบลงมาแล้วเฮ้ยติดตรงนี้ตายเฮ้ยไม่ถึงโอ้โหตายเลยครับผมฟึบไปเฮ้ยคู่เกือบแล้ว
ือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ะเฮ้ย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 โอ้เกือบลงเลยว่ะมันเกือบลงจริงๆนะเว้ยเอ๊ะปัก23ตัวแล้วฮะด่านที่2เนี่ยแค่ด่านที่2เนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้นอน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 อ่าโอเคครับผมผ่านเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคอ๋อรอมันโหลดแป๊บนึงโอเคมาผมว่ามันต้องเล่นให้หมดก็ได้อ่ะถ้าเล่นไม่ไหวก็พอนะครับเราจะไปเล่นปาร์กัวต่อเอางี้ดีกว่านะฮะโอเคอันนี้ด่านคัลเลอร์ฟูลนะครับโอเคมาแล้วปุ๊บโหนี่เจออะไรอยู่เนี่ยนี่ผมเจออะไรอยู่โอเคฟึบเฮ้ยโอ้ยตายเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแมปนี้ผมว่าด่านนี้เริ่มยากแล้วรู้สึกดูทรงโอ้เฮ้ยน้ำอยู่ไหนวะเดี๋ยวน้ำอยู่หนใดน้ำอยู่แห่งหนใดครับผมน้ำอยู่แห่งหนใดนี่ใช่ไหมน้ำไม่ใช่น้ำดีกว่าไม่ใช่น้ำจบแล้วแล้วอมตะมันก็หายเร็วเหลือเกินกะว่าจะดูเชิงซะหน่อยโอ้ผมว่าแบบนี้น่าจะยากจริงฮะเห็นน้ำไหมน้ำอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าน้ำอยู่ตามแบบตามช่องเล็กๆอ่ะอย่าบอกว่าน้ำมีแค่บล็อกเดียวไม่เอานะมีแค่บล็อกเดียวผมพอเลยนะแบบน้ำเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมล่ะน้ำเป็นสีน้ำเงินแล้วบล็อกน้ำเงินมันก็สีกลมกลืนกับน้ำอะไรเงี้ยก็จบเหมือนกันนะมันก็จบเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะผมยังไม่เห็นน้ำเลยนะเว้ยตอนเนี้ยว่าน้ำมันอยู่จุดไหนอะไรไงผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นวุ๊บเฮ้ยนั่นไงน้ำมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวน้ำอยู่ตรงไหนครับพี่ครับน้ำอยู่ตรงไหนโอ้ยมาด่านที่3ผมก็ไม่ไหวแล้วนะรอดไป11ตัวแล้วตอนนี้โอ้เอาไงดีวะมันมีคำสั่งกลับไหมอ่ะไม่มีใช่ปะต้องเล่นให้จบอย่างเดียวใช่ไหมผมไม่เจอน้ำเลยผมแม่งเล่นยากกว่าแบบด่านเนี้ยโอ้ยไปเปลี่ยนด่านไปเปลี่ยนด่านโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะปวดหัวไหมมันจะปวดหัวไหมโอ้นี่ผมเจออะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมเจออะไรอยู่โอ้เดี๋ยวผมเจออะไรอยู่ครับตอนนี้แม่งแบบโอ้ผมว่าด่านที่แล้วเนี่ยมันก็ปวดหัวนะอันนี้เนี่ยปวดหัวกว่าเยอะครับผมจริงๆนะเว้ยดูดินี่ผมเจออะไรอยู่ฮะฮัลโหลโอ้โหดูโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะลูกพี่สุดยอดไปเลยฮะลูกพี่จริงๆนะฮะจริงๆโอ้53ตัวแล้วตอนเนี้ยโอ้ยยากเหลือเกินโอ้ผมพอแล้วสำหรับด็อปเปอร์ปวดหัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นปากกั้วก่อนดีกว่านะฮะอ่ะเอาฮัลโหลเอาปุ่มไม่มีเหรอ เดี๋ยวปุ่มไม่มีหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวฮัลโหลเอ้าสตาร์ทปลากั้วแล้วมันสตาร์ทยังไงอะครับพี่ไม่มีปุ่มให้เหรอหรือว่ามันต้องเล่นครบทุกด่านวะใช่ป่ะหรือมันต้องเล่นครบทุกด่านหรือยังไงมันไม่มีปุ่มอะเอ้าแล้วกดไงอะทีนี้เอ้า
งงเลยนะฮะงงเลยอ่ะเอ้ามันไม่มีปุ่มให้อ่ะไม่มีปุ่มให้ฮะเอาไงอ่ะมันไม่มีปุ่มให้ก็คงเล่นไม่ได้คงไปต่อไม่ได้ครับผมเออปกติอ่ะมันต้องมีปุ่มกดตรงนี้นะครับแต่มันแต่มาด่านนี้มันไม่มีให้อ่ะเดี๋ยวปุ่มมันคืออะไรกลับไปล็อบบี้ใช่ป่ะล็อบบี้อ่ะกลับโอเคนะครับผมนะก็พอแค่นี้นะครับผมนะสำหรับดรอปแอนด์จัมป์นะครับมันไม่มีปุ่มให้ไปต่ออ่ะทำไงได้นะครับโอเคนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ